แล้วก็ขึ้นมาถึงแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างออมเล็ตตอนขึ้นมาถึงตรงนี้นี่เสียวมากเลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินต่อขึ้นอีกไกลเลยนะครับต้องเดินเท้าขึ้นต่อนะพอรถมันจะขึ้นได้แค่ตรงนี้นะครับผมนี่คือจุดที่รถมาส่งเรานะแล้วเดี๋ยวพอเราไหว้เสร็จแล้วก็ลงนะไอ้นี่เขาไหว้พระกันนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นนี่เดินขึ้นไปซึ่งหนทางแบบยังอีกยาวไกลมากนะครับจะเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ต้องลองดูออมเล็ตนะครับโซ่น้ำเล็ตอันนี้ก็คือจุดเริ่มนะครับเราจะต้องเดินขึ้นไปซึ่งเยอะมากชันมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับไอ้โหลองน้องเดินมาได้ประมาณ5ทีเหนื่อยแล้วเหนื่อยยังเด็กๆทำไมเหนื่อยเงอะเป็นเด็กอยู่ทำไมเหนื่อยง่ายจังเลยอ่ะฮะหาเป็นเด็กข้ามเหนื่อยดิสู้ๆหน่อยหนทางยังอีกยาวไกลนะครับผมไปต่อครับผมไปสู้ๆนี่ก็เดินมาได้ประมาณ15นาทีแล้วครับก็ยังไม่ได้มีวี่แววว่าจะถึงนะวิดีโอที่เมื่อกี้เอาไปถ่ายก็คือเป็นไทม์แลปส์นะครับคือมันจะไวนะครับแต่จริงๆแล้วมันใช้เวลานานมากเดินต่อครับผมเด็กๆไม่เหนื่อยเราก็ห้ามเหนื่อยครับลุยเราต้องไปให้ถึงยอดให้ได้ครั้งแรกของเด็กๆแล้วของพ่อเอ็มแอลด้วยนะครับลุยมาถึงจุดที่ต้องเคาะระฆังนะครับเราจะใช้เหรียญ10ในการเคาะนะซึ่งเป็นเหรียญที่มีเงินกับทองนะเดี๋ยวเราจะใช้เหรียญเคาะระฆังขึ้นไปนะครับพอผมขอเปิดด้วยเหรียญ10นะแล้วเดี๋ยวจะใช้เหรียญ10เคาะไปทีละอันนะครับจนถึงข้างบนสุดเลยนะแบบนี้นะครับนี่ลักษณะนี้นะครับขึ้นไปจนถึงสุดเลยนะข้างบนออมเล็ตก็ไปรอพ่อข้างหน้าละเราลุยกันต่อครับผ่าน144ใช่ครบแล้วครบ150แล้วเอาใส่ไว้ตรงนู้นลูกไปขอข้างบนไปก็ตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากนะครับก็เห็นว่าข้างบนมันก็จะเริ่มมีหมอกนะครับอากาศชื้นเหงื่อก็จะไหลง่ายขึ้นนะครับอากาศร้อนชื้นแบบนี้เก่งมากเอาเลยเคาะระฆังจนครบ152ครับ153อันเลยนะครับพอยิ่งสูงหมอกก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เราขึ้นมาก็ไกลมากเหงื่อแตกไปทั้งตัวละเออชิดซ้ายลูกชิดทางลูกบางคนก็อุ้มลูกขึ้นมานะครับด้วยความหมานะนะเด็กบางคนเดินไหวก็เดินอย่างเช่นออมเล็ตกับเชอร์เบทนะครับแม่อุ้มเป็นไงครับข้างบนหมอกเยอะไหมสนุกสนุกนะโอเคลุยยังไม่ถึงจุดหมายครับผมลุยต่อต้องเอ็มถ่ายทำแล็บให้ต่อออมเล็ตมีความสุขมากเลยนี่เราก็ถึงจุดพักดื่มน้ำครับแต่เดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปอีกนะเราต้องขึ้นไปอีกตอนนี้อีกขึ้นไปอีกกี่นาทีครับหลวงพ่อ100เมตรโอ้โห100เมตรมันใกล้แต่เขาเนี่ยอีกไกลครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับให้มาไหว้ขอพรได้นะป่ะเด็กๆรดน้ำมนต์หน่อยแล้วรับไว้เอาเลยแบมือรับไว้สองคนนะ
รับไว้ลูกไหว้ไหว้รับน้ำมนต์ลูกรับน้ำมนต์หน่อยแล้วถอดหมวกค่ะนั่งลงลูกเซเบตนั่งลงเนอะนมมือนะสู้ไหมยังมาเข้ามือนะออมเล็ดเดินออกมาจากเสือลูกให้แม่อุบัติให้นะแม่อุลุกขึ้นมาก่อนออมเล็ดก็พักกินน้ำนะครับดูเหงื่อออมเล็ดดิโอ้และที่เห็นนี่ก็คือควันของหมอกข้างบนนะครับบริเวณข้างบนก็จะมีนะครับหมอกจะเยอะมากซึ่งเป็นธรรมชาติที่สูงสูงเดี๋ยวเรายังจะต้องขึ้นไปอีกไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวเพิ่มให้ดูสภาพเพิ่มตอนนี้นะเห็นไหมเห็นเหงื่อไหมคือแบบถึงจะอากาศเย็นแต่ก็ร้อนชื้นครับสู้ปีแรกของพวกเราต้องทำให้ดีที่สุดครับโอเคพักกินน้ำนะเดี๋ยวเดินต่อนะบุญก่อนจับมือแม่อุ้ยจับมือไว้จับมือกันจับมือจับมือไม่ต้องจับเงินลูกจับมือให้แม่อุ้ยหนีไปสาธุโอเคไปเราเดินทางกันต่อครับเพื่อนๆลุยอย่าได้ท้อถอยยังไม่ถึงปลายทางที่เราจะเอาพลอยไปวางเลยไปใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้แบบสุดๆแล้วอยู่ข้างบนนี่เองนะครับสู้ไหมจะถึงแล้วสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมเอาเลยสู้ไหมครับใกล้ถึงแล้วนะตอนนี้หมอกก็เยอะมากนะครับดูว่าเอ็มเหมือนไปอาบน้ำมาเหนื่อยสุดๆแต่ก็ต้องสู้มาสู้ถึงยังอมเล็ดใกล้ถึงยังไม่รู้เลยใช่ไหมฝุ่นหรือเปล่าเหรออ่าโหขาวๆเนี่ยคือหมอกนะคือเราขึ้นมาสูงยิ่งอากาศสูงแบบแรงกดอากาศมันก็จะต่ำมันทำให้แบบมีหมอกปกคลุมคือเหมือนเราอยู่ใกล้เมฆอะอมเล็ดมันจะคล้ายๆเมฆแหละเราอยู่สูงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นเป็นละอองไหมเนี่ยเป็นละอองไอ้น้ำอยู่บนที่สูงนั่นแหละลูกไม่ใช่ฝุ่นนะถ้าฝุ่นเนี่ยอยู่ข้างล่างที่กรุงเทพฝุ่นเยอะมากเลยใช่ไหมเดินอีกนิดนึงเดินอีกนิดนึงแล้วหมอกเดินอีกนิดนึงเราก็จะถึงแล้วเข้าใจไหมแล้วขึ้นไปขอพรอะไรขึ้นไปขอพรอะไรโหได้สายสินจากพระเพียบเลยนะโอ้โหสู้ๆนะอมเล็ดโหดูหมอกดิใกล้ถึงละใกล้ถึงละอดใจนิดนึงนะเดี๋ยวตอนลงก็สบายแล้วนะตอนลงก็ไม่ค่อยเหนื่อยโอเคไหมสู้นะแล้วเราก็มาถึงบริเวณยอดเขาชิตกูดที่ตั้งอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับอมเล็ดดีใจไหมครั้งแรกเลยนะตอนขึ้นรถมาก็เสียวนะครับตอนเดินก็เหนื่อยแต่ตอนนี้เราก็บรรลุแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปขอพรใช่ไหมขอพรนะเดี๋ยวไปขอพรกันนะครับแล้วเราก็จะลงนะครับผมก็พาเด็กๆมาเป็นปีแรกของพ่อเอ็มแล้วก็เป็นปีแรกของเด็กๆด้วยนะครับใครที่ดูช่องอยู่ก็ขอให้แบบได้รับบุญกุศลนี้ไปด้วยเนาะว่าเราแบบว่ามาเดินทำบุญนะครับผมเลยเก่งมากสุดยอดนะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาพลอยไปวางนะครับผมโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราก็ลนกันนะนี่ตรงนั้นจะมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปกันนะโอเคนะครับไปไปครับเดี๋ยวเราไปลอยใหญ่เลยนะครับอธิษฐานที่ลอยใหญ่นะลอยพระพุทธบาทใหญ่นะเดินลงไปลวนไปดันอึ๊บไม่วางเลยยกมือไหว้โอ้ยเจ็บไม่เป็นไรนะเอาเลยวางเลยลูกวางที่รอยพระพุทธบาทเดี๋ยวรอยเท้าเดี๋ยวลูกเอาวางเลยลูกแล้วพนมมือเลยลูกขอพรนะขอพรเลยพนมมือเลยขอพรน้ำเลยนะตอนนี้ก็ใกล้สัตว์เสร็จแล้วนะครับพร้อมเลยก็ขอพรบริเวณหินนะครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วนะครับมีแม่อู๋กำลังขอพรนะแต่ละคนก็จะขอพรคนละข้อนะครับก็ขอให้สำเร็จรู้ล่วงด้วยนะครับผมครับแม่อู๋ก็กำลังขอพรนะครับเสร็จภารกิจข้างบนเลยนะครับจริงๆเขาจะมีโซนผ้าแดงให้ขึ้นไปต่ออีกประมาณเดินอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่พ่อเอ็มไม่ไหวแล้วนะครับแต่คือแม่อู๋เขาไหวเขาอยากจะไปมากแต่เพิ่มสัญญาว่าปีหน้าจะพาไปอีกนะนะแม่อู๋นะปีนี้ปีแรกนะแต่แม่อู๋ก็แอบเสียดายนะเพราะไม่ได้ขึ้นมาบ่อยๆนะครับแม่อู๋ก็เลยเสียดายนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรก็หลายคนก็แค่ชั้นนี้เดี๋ยวปีหน้าเราพามาอีกสัญญาเลยว่าจะพาขึ้นนะครับ
อะโอเคเด็กๆก็เริ่มดื้อกันมากนะครับตอนนี้ก็มองไม่เห็นอะไรนะหมอกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาอมเล็ตลงแล้วนะครับ